การเรื่องหมูกับผมมิสเตอร์หมูนะครับคุณผู้ชมครับในอดีตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในครัวเรือนของเราเนี่ยเราจะเจอกับเครื่องใช้ที่เกิดมาจากเครื่องจักสานนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูตลาดจักสานนะครับแต่ว่าณตอนนี้เรายืนอยู่ที่จักสานใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับผมจะพาทุกคนตะเวนดูว่าเราเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านแล้วกันเนาะนะครับก็จะพาทุกคนดูว่าเขามีโชว์อะไรให้เราดูบ้างนะครับที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนของเราในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ทำเป็นแบบใหญ่มากเหมือนข้างผมนี่เลยครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าชุมชนย่อยที่1 นะครับก็อันนี้เลยครับแนะนำเลยที่เขาโชว์มานี่คือกระด้งนะครับกระด้งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วกระด้งนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องใช้ที่คนไทยเราขาดไม่ได้เลยนะครับครับและนี่ก็คือข้องของภาษาอีสานบ้านเราเนี่ยแหละครับเป็นภาชนะที่ใส่กบเขียดนะครับปลานะครับเวลาที่เราไปหาปลาเราก็จะสะพายนะครับและนี่ครับนี่คือคุบ้านเรานะครับแต่ว่าเขาเขียนว่าครุนะครับผมไม่มั่นใจนะครับภาษาอีสานจะออกเสียงคุตัวเดียวนะครับก็เป็นไม้ไผ่ที่นำมาจากสารเป็นรูปถังนี่แหละครับเสร็จแล้วขั้นตอนในการทำก็คือเราจะต้องไปเก็บยางนะครับตอนนี้ผมเคยไปเก็บนะครับเขาเรียกว่าขี้ซีนะครับมันจะอยู่สูงมากบนต้นไม้นะครับเก็บมาเป็นก้อนๆเหลืองเลยนะครับแล้วก็คือผมจำขั้นตอนไม่ได้แล้วครับเราก็จะนำมาละลายแล้วก็มาฉาบผิวด้านนอกด้านในนะครับแล้วก็กลายเป็นถังน้ำที่ใช้ในครัวเรือนของเรานะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีในทุกบ้านในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ความนิยมก็คงจะไม่มีแล้วนะครับอาจจะมีเฉพาะที่นี่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาเห็นก็มาเที่ยวชมนะครับคุครับพิพิธภัณฑ์จักสานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดจักสานที่บ้านคุณปราณีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้จัดแสดงงานจักสานใหญ่ที่สุดในโลกเป็นของใช้ในครัวเรือนในบ้านเราในสมัยก่อนบางอย่างยังใช้กันอยู่ค่ะแต่ว่าบางอย่างก็ไม่มีใช้แล้วอย่างเช่นกระด้งยักษ์คล้องใบใหญ่ครุใส่น้ำเกวียนกระติบข้าวเหนียวเป็นต้นส่วนหนึ่งของบ้านคุณราณีที่เป็นใต้ถุนบ้านถูกจัดแสดงเป็นแหล่งเครื่องจักสานถือว่าเป็นส่วนของโรงงานก็ว่าได้ค่ะพร้อมๆกับการจัดแบ่งศูนย์การเรียนการสอนจักสานให้กับชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปก็สามารถมาเรียนจักสานได้เช่นกันค่ะส่วนภายในร้านตลาดจักสานก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะภายในเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตเครื่องจักสานมีสินค้าเครื่องจักสานวางเต็มไปหมดเลยค่ะสินค้ามีให้เลือกมากมายตั้งแต่หมวดของใช้ในครัวเรือนหมวดแฟชั่นของเล่นของที่สั่งทำก็มีนะคะและที่ขายดีเป็นพิเศษก็คือฝาชีครอบอาหารมียี่ปั้วซาปั้วมารับไปขายกระจายไปทั่วประเทศเลยล่ะค่ะครับเมื่อกี้นี่เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ในร้านนะครับซึ่งเป็นร้านขายเครื่องจักสานนะครับก็จะมีสินค้าเครื่องจักสานเนี่ยมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยสวยงามหมดเลยแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับถึงแม้จะเล็กๆยังไงก็ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เราจับดูเนี่ยเราจะเห็นถึงความประณีตของงานนะครับการขึ้นลายแล้วก็ความละเอียดต่างๆนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นเสน่ห์อย่างนึงของเครื่องจักสานที่นี่นะครับนี่ครับนี่คือหมวดนึ่งข้าวนะครับหมวดใหญ่มากนะครับมีเล็กด้วยนะ
ครับแล้วก็มีกระติบใส่ข้าวกระติบนะครับนี่ด้วยครับแล้วก็มีถาดด้วยนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับก็เอาไปใส่ของใช้ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับนี่มาดูงานที่เราเพิ่งจบแล้วเลยลบทิ้งไปเลยแล้วหนูขอเนี่ยไม่เอาแคทแล้วหรอหอยในปลาค่ะครับและนี่ก็คือฝาชีครอบอาหารนะครับรวดลายสวยงามมากมายนะครับปลาเยี่ยมแล้วก็จะมีจันนะครับน่ารักตัวแรกลูกจันอ๋อแม่สบู่ลูกจันไงอันนี้กระจาดนะครับสลับใส่ของนะครับก็สวยงามนะครับเป็นลายกินและเป็นลายขัดธรรมดาแล้วก็ทำมาให้สวยงามครับเราน่าจะเอาไปใส่ผักใส่ผลไม้ได้นะครับที่บ้านนะส่วนลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและซื้อกลับไปก็มีเยอะทีเดียวค่ะปลูกไฟและนี่คือเสน่ห์การท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีนะครับที่อำเภอพนัสนิคมแห่งนี้มีร้านค้าเครื่องจักสานและก็มีพิพิธภัณฑ์เครื่องจักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกแสดงให้เราเห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในอดีตของเราได้ด้วยครับยังไงก็แล้วแต่ใครที่สนใจมาเที่ยวจังหวัดชลบุรีก็อย่าลืมมาที่นี่ด้วยแล้วกันนะครับเครื่องจักสานใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและก็เป็นร้านค้าขายเครื่องจักสานคุณปามีด้วยนะครับวันนี้นะครับรายการเรื่องหมูของผมนะครับก็คงจะต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมกันใน YouTube แห่งนี้ครับ1คลิกของท่านคือน้ำใจ1หมูสำหรับผมนะครับรายการเรื่องหมูของเราลากันก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับอ้าวอันนั้นน่าอึ้งหรอไหม